สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าประกาศหอมนะครับคอลัมน์นิติพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์อิสระภาพแห่งความคิดเป็นฉบับวันเสาร์ที่15เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้ประกาศหอมให้ชื่อว่าสับปรับบุรุษ คงจะเคยได้ยินคำว่าสัตตบุรุษมาแล้วนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่ใช้คำว่าสับปรับบุรุษเนื้อหาใจความเริ่มต้นประกาศหอบอกว่าอย่างนี้ครับจับตาดูให้ดีนะครับจับตาดูให้ดีนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นมาแล้วนะครับกับการที่ไม่ต้องติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวจากความผิดในคดีการคอร์รัปชัน ในคดีการโกงบ้านกินเมืองแต่ไม่ต้องติดคุกเลยแม้แต่บันเดียวแต่ว่าจะประสบความสำเร็จซ้ำด้วยการหลุดคดีมาตรา112ในชั้นอายการหรือไม่นี่อันนี้เป็นคำถามแล้วก็เริ่มมีคนตั้งข้อสังเกตกันแล้วนะครับเพราะถ้าหากว่าหลุดก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาก็คือหลุดในชั้นอายการนี่แหละครับมีคำอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลออกมาจาก เช่ามีขวดซึ่งเคยเป็นรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เป็นทนายความรู้แทคติกเรื่องของบนโรงบนสารเป็นอย่างดีเช่าบอกว่าอย่างนี้ครับการที่คุณทักษิณเพิ่งจะออกมาเปิดประเด็นใหม่หลังจากใช้อาการป่วยมาเป็นเหตุผลในการส่งฟ้องเลื่อนออกไปเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่านี่เป็นเทคนิคในทางกฎหมายที่จะอ้างว่ามีข้อเท็จจริง อ้างว่ามีพยานหลักฐานที่ต่างไปจากเดิมเพื่อให้มีการรับเรื่องขอความเป็นธรรมสอบสวนเพิ่มเติมในวันที่18มิถุนายนนี้ถ้ามีการรับเรื่องขอความเป็นธรรมต่อลมหายใจให้กับคุณทักษิณถ้าเป็นอย่างนี้อายการสูงสุดเนี่ยต้องมีคำชี้แจงที่ชัดเจนต่อสาธารณะนะครับว่ามีหลักฐานและก็พยานใหม่คืออะไรอย่างไรถ้าเกิดผู้ต้องหาใช้วิธีการแบบนี้ด้วยการยื้อแล้วก็ประวิงเวลาไปไเรื่อยๆเนี่ย ความเป็นธรรมมันจะอยู่ตรงไหนล่ะครับจะเห็นได้จากกรณีของบอสอยู่วิทยาที่ทําให้องค์กรอายการเนี่ยได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาแล้วนะครับผมคิดว่าอย่างนี้ดีกว่าเราอย่าไปวิจารณ์กนไปไกลว่าจะได้รับการประกันตัวหรือไม่ได้รับการประกันตัวอย่าเลยครับแต่ให้จับตาหมากกลซ่อนเงื่อนเทคนิคทางกฎหมายและการใช้ดุลพินิษของอายการให้ดีก็แล้วกันนะครับเพล่เพลเนี่ยอาจจะหลุดในชั้นอายการก็เป็นไปได้นะครับ ก็ดูอย่างคดีของนายอิทธิพลขุนปลื้มเป็นตัวอย่างก็แล้ากันส่งสำนวนกระชัน้นส่งฟ้องช้าจนเป็นเหตุให้นำตัวจำเลยส่งฟ้องไม่ทันทั้งอายการและปะปะชทำให้ขึงขังขอออกหมายจับใหม่สุดท้ายเนี่ยก็ไปหลุดในชั้นศาลอยูด่ดีเทคนิคทางกฎหมายเหล่านี้เนี่ยคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยทำไม่ได้หรอกครับมีแต่คนที่มีอำนาจวาสนาเท่านั้นแหละครับที่จะทำให้กระบวนการยาุติธรรมตั้งต้นเนี่ยมันบิดเบี้ยวได้นะครับนี่คือกาพูดของทานายความชาวมีขวดนะครับ ประกาศหัมบอกว่าเรื่องมันเคยเกิดมันก็ไม่แน่นะครับว่าจะเกิดซ้ําอีกหรือเปล่าคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาขับรถชนเจ้าหน้าที่ตํารวจจนเสียชีวิตเมื่อปี255 5เนี่ยคดีนั้นมีการมอบหมายให้ทนายไปยื่นคําร้องขอความเป็นธรรมต่อพนักง,งานอายการถึง14ครั้งนะครับแล้วปัจจุบันนี้บอสยังหลบดีไหมจับอยู่เลยนะครับ เหลือข้อหาเดียวเท่านั้นก็คือการขับรถโดยประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291มีอัตราโทษจําคุกไม่เกิน10ปีอายุความคือ15ปีจะหมดอายุความในอีก3ปีข้างหน้าหนีครับยังไม่กลับแล้วถ้าหากว่าคดีนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยเกิดซ้ารอยคดีบอสแปลว่าอะไรครับแปลว่าภาพพจน์ของสํานักงานอายการสูงสุดเนี่ยจะดําดิ่งลงมาอีกครั้งหนึ่งฉะนั้น หากเกิดเรื่องตามที่ชาวว่าเอาไว้เนี่ยความเชื่อมั่นในตัวอายการมันจะดิ่งเหวเลยนะครับจนยากที่จะกอบกู้ใหม่แน่นอนใครที่คิดจะทําอะไรเพื่อคนคนเดียวเนี่ยพึงสังวรเอาไว้นะครับอนาคตร,ราชาการจะดับบูบในทันทีนะครับอย่าลืมว่ากรรมสมัยนี้เนี่ยมันติดจรวจแล้วนะครับอ่ะพูดถึงนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตร ถ้าเกิดย้อนกลับไปดูเสียงออดอ้อนขอกลับประเทศไทยมุมหนึ่งก็น่าสงสารเหมือนกันนะครับบอกว่าเป็นชายแก่ที่ถอดเขี้ยวเล็บแล้วอยากจะกลับมาเลี้ยงหลานในบ้านปลายของชีวิตแล้วก็ไม่ได้พูดแบบนี้ครั้งเดียวนะครับแต่ก็ย้ำย้ำย้ำไอ้เรื่องเลี้ยงหลานเนี่ยย้ำอยู่นั้นแหละย้ำอยู่หลายต่อหลายครั้งนะครหากไม่นับช่วงที่ยังพูดจะพาดพิงไปถึงเบื้องสูงเนี่ย เราจะพบว่าในวันที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรมั่นใจแล้วว่าจะได้กลับไทยแน่ๆสำนวนสำเนียงที่ใช้ไม่มีพิษมีภัยเลยนะครับผิดกับช่วงเผาบ้านเผาเมืองตอนนั้นเนี่ยวิดีโอลิงค์มาให้คนแสดงฟังอย่างดุเดือดท้าเมไรเสียงปืนแตกทหารยิงประชาชนผมจะเข้าไปนําพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีจํากันได้ใช่ไหมครับจาได้ใช่ไหมครับแต่ก็ยังไม่มาเลยนะครับ คนเสื้อแดงจำนวนมากเนี่ยถูกหลอกหลายคนต้องติดคุกเพราะว่าคึกตามคำพูดของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจินวัตรหลังเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองบาดมาเนี่ยยังบอกว่าจะกลับไทยอย่างเท่ๆเลยแล้วก็เริ่มจะคิดกลับมาเลี้ยงหลานเมื่อวันที่1เดือนมการาคม2564วิดีโอคอลมาให้สัมภาษณ์บอกว่าอยากจะกลับมาเลี้ยงหลานไม่เล่นการเมืองแล้วมีแต่ห่วงบ้านห่วงเมืองเท่านั้น แต่ก็ยอมรับนะครับว่าจะกลับเมืองไทยเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่ใช่ผมเป็คนคนกําหนดจากนั้นทักษิณก็พูดมาเรื่อยแหะครับโดยเฉพาะในรายการ Care Talk Care Clubhouse ซึ่งจัดโดยคนของพักเพื่อไทยอย่างเช่นวันที่29มิถุนายนทักษิณบอกว่าผมกลับแน่แต่เมื่อไหร่ค่อยบอกวันที่13ก,กรกฎาคมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าผมกลับไทยแน่แต่จะบอกเวลาอีกทีหนึ่งยังไงไปสุวรรณภูมิออกประตูหน้าไม่ใช่ประตูหลังครับ กระทั่งปี2 5 6 5เริ่มตั้งแต่วันที่4มกราคมบอกเกื่อนไข4ข้อที่จะขอกลับบ้านวันหนึ่งอยากจะเลี้ยงหลานในเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตนี้ 2. ใครจะเป็นรัฐบาลก็ช่างถ้าอยากให้ช่วยคิดแก้ปัญหาให้พร้อมที่จะทำให้โดยไม่คิดเงิน 3. จะรับจ้างบรรยายให้เอาเลี้ยงแก้วหนึ่งก็พอ 4. จะไปชวนบรรดาเศรษฐีของเมืองไทยเนี่ยมาลงขันช่วยส่งเสริมสตาร์ทอัพ4ข้อครับที่ทักษิณประกาศเอาไว้ หลังจากนั้นครับวันที่26กรกฎาคมทักษิณปล่อยคลิปสัมภาษณ์จากดูไบเนื้อหาเนี่ยบอกว่าให้อภัยกับศัตรูแล้วแล้วก็พูดถึงเหตุผลที่อยากจะกลับบ้านทักษิณบอกว่าเห็นคุณหญิงหรือว่าคุณหญิงพจจบาลดามาพง์เมียเก่าของทักษิณเนี่ยนะครับผมเห็นคุณหญิงแล้วผมสงสารคุณหญิงผมตัดสินใจที่จะกลับเมืองไทยเพราะว่าคุณหญิงเนี่ย รับภาระมาเยอะเหลือเกินรับภาระแทนผมมาเยอะสงสารเมื่อกลับไปแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างได้กลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วมันก็จบทุกอย่างนี่ก็เป็นคำพูดของทักษิณชินวัตรอีกเช่นเดียวกันนะครับวันที่13กันยายนพูดในรายการ Care Talk อีกครั้งหนึ่งบอกว่าไม่ต้องคิดแล้วครับว่าผมจะให้รัฐบาลเพื่อไทยเสนอน,นิรโทษกรรมไม่มีแน่นอนมีบากชั้นเดียวตื้นๆคือกลับหรือไม่กลับเท่านั้นดังนั้นนักวิเคราะห์ทั้งหลายอย่าคิดเยอะครับ ต่อมาครับวันที่19กันหยายนคราวนี้เนี่ยโพสต์แสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลในวาระครบรอบ16ปีของการรัฐประหารทักษิณบอกว่าอย่างนี้ครับผมเองเนี่ย73ปีแล้วนะครับแต่ก็ยังอดห่วงอนาคตของประเทศแล้วก็ลูกหลานไม่ได้ไม่นานแล้วครับคงจะได้กลับไปเลี้ยงหลานและก็แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับสังคมไทยเท่าที่กําลังกายและกําลังสมองเนี่ยยังดีอยู่ด้วยความรักและห่วงใย ต่อมาวันที่25ตุลาคมก็พูดผ่านรายการแคร์ทอล์กที่ว่านี้แหละครับบอกว่าอยากจะกลับไปเลี้ยงหลานตอนนี้น่าจะใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับได้กลับแน่แต่รออีกนิดหนึ่งมาถึงปี2566ปีที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเดินทางกลับประเทศไทยทักษิณไปให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเกียวโยนิวส์ในเดือนมีนาคมบอกว่าอย่างนี้ กำลังรอเวลาเดินทางกลับไทยและก็มีความเป็นไปได้ว่าจะอยู่ในช่วงปีนี้ตอนนี้ผมได้รับโทษในคุกขนาดใหญ่เป็นเวลา16ปีแล้วนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยกีดกันผมไม่ให้อยู่กับครอบครัวได้รับความทุกข์ทรมานมามากพอแล้วถ้าหากต้องกลับไปทุกข์ทรมานในคุกเล็กๆเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกครับความจริงแล้วนี่ไม่ใช่ราคาที่ผมต้องจ่ายแต่จาเป็นต้องจ่ายเพราะว่าอยากอยู่กับหลานๆผมพ้นใช้เวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตอยู่กับลูกๆแล้วก็หลานๆของผม ผมบอกลูกสาวไปว่าอย่าอนุญาตให้เพื่อไทยออกกฎหมายเนื้อโทษกรรมให้กับผมผมไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้ทําให้ผมมีความสุขเลยต่อมาครับวันที่หนึ่งพฤษภาคมนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณก็โพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียบอกว่าเช้าวันนี้เนี่ยผมดีใจมากที่ได้หลานคนที่7เ,เป็นผู้ชายชื่อว่าทาิน จากน้องอิงแผ่ทองทานหลานทั้ง7คนคลอดในขณะที่ผมอยู่ต่างประเทศผมต้องขออนุญาตกลับไปเลี้ยงหลานเพราะผมอายุจะ74ปีแล้วนะครับกรกฏดานี้แล้วพบกันเร็วๆนี้ครับขออนุญาตนะครับต่อมาวันที่9ก้าพฤษภาคมครับก็โพสต์อีกครั้งหนึ่งทักษิณบอกว่าผมขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งผมตัดสินใจแล้วว่าจะกลับบ้านไปเลี้ยงหลานภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ก่อนมันเกิดผมนะครับขออนุญาตนะครับเกือบ17ปีแล้วที่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวผมก็แก่แล้วครับแล้วก่อนที่ทักษิณจะกลับประเทศไทยก็โพสต์อีกครั้งหนึ่งบอกว่าไม่ต้องกังวลว่าผมจะเป็นภาระของพรรคเพื่อไทยผมจะเข้าสู่กระบวนการกฎหมายแล้ววันที่ผมกลับยังเป็นช่วงรัฐบาลรัศาการของพลเอกประยุทธ์อยู่ทั้งหมดคือการตัดสินใจของผมเองด้วยความรักผูกพันกับครอบครัวแผ่นดินเกิดและเจ้านายของเรา ที่เอ่ยมาทั้งหมดเนียประกาศหอมบอกว่าคือคําพูดของทักษิณชินวัตรซึ่งเราจะเห็นได้ว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรจะเน้นอยู่แค่2ประเด็นเท่านั้นนะครับหลักๆคือ 1. กลับมาเลี้ยงหลานกับสองห้ามนิรโทษกรรมให้กับตัวทักษิณแต่คนที่กลับมาเลี้ยงหลานเนี่ยแทบจะไม่พูดถึงหลานเลยนะครับกลับเดินสายอวดบาร,รมีทางการเมืองทั่วไปหมดในขณะที่อยู่เมืองไทยตอนนี้ ขณะที่พักเพื่อไทยก็เริ่มมีความชัดเจนเรื่องการออกพรบนิรโทษกรรมที่จะต้องรวมอา,มาตรา112เข้าไปด้วยหลังจากที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยถูกอายการสั่งฟ้องในคดีนี้ฉะนั้นในคําพูดของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรคนนี้เนี่ยเชื่อถืออะไรไม่ได้เลยนะครับหลังจากนี้ถ้าหากว่าจะมีการสับปลับเนี่ยก็ไม่มีอะไรน่าแปลกใจใช่ไหมครับเพราะอะไร ก็เพราะมันคือ DNA ของทักษิณยังไงล่ะครับ